12ประการของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในสังคมไทยเพราะมีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์ประเทศให้เข้มแข็งไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจที่นำค่านิยม12ประการไปปรับใช้ในการบริหารงานตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรคุณภาพการผลิตคุณภาพสินค้าและบริการความไว้วางใจจากต่างชาติที่มองประเทศไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมประเทศการจ้างผลิตหรือ OEM สะท้อนจากโรงงานรับจ้างผลิตในไทยที่มีมากกว่า 50,000 โรงงานผลจากการที่ผู้ผลิตไทยนำค่านิยมอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยค่านิยมคุณภาพค่านิยมคุณธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทำให้สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมีคุณภาพสอดคล้องกับค่านิยม12ประการของรัฐบาลกรรมการผู้จัดการบริษัทดัสโก้อุตสาหกรรมรับจ้างผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมค่านิยม12ประการเล่าว่าแต่ละปีต้องเผชิญกับหลายปัจจัยเสี่ยงกระทบกับการดำเนินงานโดยเฉพาะปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแต่บริษัทยังสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้เพราะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีกระบวนการการผลิตที่เหนือกว่าคู่แข่งส่งสินค้าได้ตรงตามกำหนดแต่สิ่งที่กังวลคือปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพจึงต้องพัฒนาแรงงานให้อยู่ร่วมกันได้ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมก็ประมาณ800ถึง900ล้านปีที่ผ่านมาก็เติบโต 20-30% แต่ปีนี้เศรษฐกิจโลกไม่ดีอาจจะเราตั้งเป้าไว้ 10% แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เพราะว่าประเทศเกิดใหม่เกิดอย่างเวียดนามเกิดใหม่ต้นทุนเขาจะถูกกว่าเราแต่เราต้องหาจุดยืนจุดแข็งของเราว่าเรายังมีอะไรบ้างแล้วลูกค้ายังต้องการอะไรอยู่เนี่ยก็อาจจะมีบ้างอาจจะสูญเสียตลาดบ้างหรืออะไรบ้างแต่ถ้าเรายังรักษาคุณธรรมของเราอยู่เรื่องรักษาคุณภาพรักษาความต้องการของลูกค้าคือเรารู้ว่าลูกค้าคืออะไรนะลูกค้าต้องการคุณภาพนะการส่งมอบที่เที่ยงตรงนะแล้วก็การสื่อสารที่รวดเร็วทันใจถ้าเวลามีปัญหาเราแก้ปัญหาได้นะราคาก็อาจจะเป็นตัวประกอบอันหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเรายังยืนหยัดได้ตรงนี้ก็อาจจะโตไปพร้อมกับลูกค้าทางด้านแรงงานก็ขานรับหลักค่านิยม12ประการที่นำมาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพราะนอกจากจะได้ทำงานในบรรยากาศที่ดีได้รับการฝึกอบรมแล้วยังช่วยให้แต่ละคนมีระเบียบวินัยในการทำงานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันถ้าหลักค่านิยม12ประการเนี่ยหลักๆของเราที่เป็นของนายหลวงนะคะเราก็คือได้นำมาปฏิบัติเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ได้เข้าโครงการออมอยู่แล้วนะคะก็คือว่าสมมติว่าเดือนนึงเราก็มีการแบ่งออมด้วยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราก็จะมีบันทึกของเราว่าใช้จ่ายเดือนนี้เราต้องใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วอะไรจำเป็นไม่จำเป็นนะคะพอเราได้เรียนรู้ตรงนั้นมาเราได้ความรู้ตรงนั้นมาเราก็มาปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้ในหน้างานของเรานะคะก็คือเราสามารถเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาถ่ายทอดให้กับพนักงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นลูกน้องของเราค่ะประมาณนี้นะค่านิยมอุตสาหกรรมกลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมไทยสอดรับกับค่านิยม12ประการที่รัฐบาลนี้คาดหวังให้บุคคลและสังคมยึดถือปฏิบัติให้ทุกค่านิยมฝังรากลึกไม่ว่าจะอยู่ภาคส่วนไหนก็ช่วยสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน